สิบยกมาเป็นชุดเลยครับเมื่อสักครู่นี้เห็นเลยนะครับว่าขาสั่นเลยครับจังหวะโดนหมัดซ้ายของเพชรเข้าไปครับตามกันต่อนะครับยกที่2ครับเพชร CPF เจ้าของแชมป์นะครับ WBC เอเชียครับ118เจอกับขั้นเทพลูกหมากรถตองอีกคู่ท้าชิงครับคู่นี้เนี่ยร้อนใจตั้งแต่ยกแรกเอ้าวันนี้มาหนักเหลือเกินครับเพชรหวังว่าจะรีบกลับไปเขาดาวที่101นะครับตอนนี้ดูว่าท่านเทพเก่งคนนี้นะครับแล้วก็พยายามออกมาแต่โต้ได้สวยๆครับทั้งใบหน้าหลังลำตัวนะครับในพิกัดรุ่น118ปอนด์นะครับดูว่าเพชรเองมีโอ้โหรูปร่างนี่ไม่เป็นไรใช้เหมือนกันนะครับพยายามที่จะเข้าหาเช็คบินไม่ได้แต่ดูแล้วตอนนี้ฟื้นแล้วครับด้านของท่านเทพมีหมัดขวาหมัดยัดหัวโอ้โหซ้ายแล้วมาครับพยายามจะเร่งครับตอนนี้มาดูนะครับคุณเทพนั่นนั่นแรงเพชรนะครับมีในนามของซีพีตัวผู้ผ่านการจับต่างประชาชนในการทำดอกเตอร์เวสเซ็ตทั้ง5ดาวแล้วก็เป็นชุดด้วยแล้วก็ตำรวจบ้านนั่นคือคู่ดอกเตอร์นะครับทั้งหมด21สาขาเข้าสู่ในการ19ปีแล้วแล้วไม่ลืมว่านี่นะครับที่มาร่วมตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากของคนไทยนะครับไทยทำไทยใช้ราคาถูกด้วยนะคุณปันนวัตนะครับคุณผู้ชมคนที่ชกกันสนุกร้าวใจทั้งรายการเลยนะครับหนึ่งที่สองไม่ว่าจะเกมยาวครับชกครบทุกตัวแต่ว่าก็แรกหมัดไม่หยุดนะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาครับโล่งเงินกับแค่900,000นี่ว่าดาวประแปดจังหวะนี้ครับถ้าหลังปิงเชื่อมต้องระวังเลยครับท่านเทพโอ้โหมาทีแหมเอาละครับสวนหลังกันครับโอ้โหไม่ยอมไม่ง่ายครับเดี๋ยวว่าออกมาออกเป็นชุดเหมือนกันนะครับท่านเทพทั้งใบหน้าท่านกระโปรงไปด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าด้านท่านใบที่แรงจะลุกได้โอ้โหขวาปัดดีนะครับถึงจะกระเด็นไปเหมือนกันในด้านของท่านเทพเอาไปพร้อมแล้วแต่ออกเด้งๆออกแม่งๆนะครับในด้านของเทพเนี่ยครับมวยสะกดต้องเหมือนจะอดทนด้วยนะเรื่องการซ้อมต้องมีการการซ้อมระยะยาวนะครับแล้วก็ร่างกายให้ดีเลยเพชรวันนี้ครับเพชรเพชรสายมือไล่แล้วนะครับวันนี้ในรุ่นนั้นก็เป็นร้อยสิบสิบยกป้องกันแชมป์พร้อมสำหรับบีซีเอเชียครับว่าเพชรกดแรงเพชรกดเข้ามาเป้าหมายของเพชรสิบยกก็อยู่ที่แชมป์โลกในรุ่นแบตเตอร์เบทของตัวเองโลกบีซีเลยครับปัจจุบันนี้ก็เป็นโตนิโต้โดแน่ครับแชมป์โลกจากฟิลิปปินส์มีโมเดลมาครองในรุ่นแบตเตอร์เบทด้วยนะครับชุบไปปลายครับยกที่2